ก็มีความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งนะครับหมอปลานะฮะหมอปลาซึ่งใครที่ติดตามข่าวนี้ก็จะเห็นว่าเออหมอปลานี่ไปอยู่ที่นู่นได้ยังไงนะครับเออไปอยู่ที่นู่นได้ยังไงนะฮะเมื่อวานนี้วันที่18ใช่ไหมตอนกลางคืนหมอปลาพร้อมด้วยภรรยานะครับแล้วก็ทนายความไปโรงพักสอพอบ้านลาดไปโรงพักสอพอบ้านลาดนะครับไปแจ้งความดําเนินคดีลุงพลฐานหมิ่นประมาท ทำให้ได้รับความเสียหายและถูกดูหมินเกลียดชังจากผู้อา่านหรือว่าคนคอมเมนต์ใน YouTube หรือว่าสื่อที่มีการเผยแพร่หมอปลาบอกว่าประเด็นแจ้งความมาจากเรื่องที่เรื่องเครื่องดักฟังที่ถูกอ้างว่าลูกน้องของหมอปลาเอาเครื่องดักฟังไปติดไว้ที่รถลุงพลนะครับส่วนหลักฐานที่เตรียมมาก็เป็นพวกภาคข่าวที่ลุงพลให้สัมภาษณ์สื่อและช่อง YouTube ต่างๆที่ลุงพลมีการเอาไปลงรวมถึงคอมเมนต์ต่างๆที่ เข้ามาเขียนต่อว่าทีมงานหลังจากได้ฟังคลิปลุงพลซึ่งแม้ไม่มีการเอ่ยชื่อโดยตรงแต่ถ้าอ่านาจะรู้ว่าโยงถึงใครหมอปลาก็ย้ําว่าไม่เคยคิดว่าจะมาถึงจุดนี้เลยนะมไม่เคยคิดว่าคนที่เราช่วยเหลือนะครับหวังดีกับเขาเนี่ยจะกล้ามากล่าวหาเราก็อยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเองและทีมงานรวมถึงฝากไปถึงลุงพลว่าผมไม่ใช่เพื่อนเล่นอ้าวลองฟังดูนะฮะ ผมกล้าพูดเลยว่าณตอนก่อนหน้านี้ผมเนี่ยคนไทยทั้งประเทศเนี่ยผมเชื่อว่าผมเนี่ยคือคนเดียวที่เป็นห่วงเขามากที่สุดไม่ได้หลับไม่นอนเขาจะเป็นอะไรเนี่ยเราเป็นห่วงเขาผมกล้าพูดณตอนที่ผ่านมาเราปกป้องเขาทุกอย่างแต่ถึงเวลาเขามีหน้ามาถามว่าผมจริงใจกับเขาแค่ไหนแสดงว่าคนคนนี้ไม่ได้ใช้สมองอะไรคิดเลยใช้วาจา ในการใครพูดจาดูดีนั่นคือการช่วยเหลือเขาใครพูดจายกหางเขานั่นคือคนที่ช่วยเหลือเขาซึ่งมันแตกต่างกับตัวผมนะวันนี้ผมบอกแล้วว่าผมต้องแจ้งความเพื่อดําเนินคดีอยากรู้ว่าใครเป็นเจ้าของเครื่องดักฟังผมไม่เคยคิดว่าผมจะมายืนณจุดนี้และผมไม่เคยคิดว่าคนที่เราช่วยเหลือเขาหวังอย่างเียคือหวังดีกับเขาเนี่ยเขากล้ามากล่าวหาเรา เขาเราแวงเราทุกอย่างไม่เคยคิดจริงๆนะพูดตรงว่าไม่เคยคิดว่าจะมาต้องเอมีคดีกับบุคคลคนนี้เราปกป้องไม่รู้จะปกป้องไงสื่อทุกสื่อรู้คนไทยทั้งเกืทั้งเลรู้ว่าเราปกป้องเอาละครับท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่ข้างๆก็คือคุณอุ๊บนะฮะที่เคยเข้าไปออยู่ในตรงนี้พักหนึ่งแล้วเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะถอนออกมาหมดแล้วนะคุณวิรยาก็เป็นนักปั้นหมอปลาคุณอุ้บนะครับ ก็มีรายงานข่าวเพิ่มเติมมาจากทางสรรพกรมุกดาหารด้วยนะครับบอกว่ากรณีที่ลุงพลถ้าเผื่อว่าไปเปิดรับบริจาคแล้วมีรายได้เข้ามามนะครับอะไรก็แล้วแต่ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษีก็ต้องมีการเสียภาษีอเอาละครับ